รู้ได้ไงว่าเรามีของดีอยู่ข้างในหมอทีมอยากจะบอกด้วยว่าจริงๆแล้วทุกคนนะมีของดีซ่อนอยู่แต่ไม่เคยคิดว่ามันมีคุณค่ายกตัวอย่างง่ายๆหมอทีมีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นเภสัชกรจริงๆเขาเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่ตอนเรียนก็เรียนได้แบบอันดับต้นๆของคณะเลยอะตอนเรียนในโรงเรียนก็เก่งอันดับต้นๆของโรงเรียนแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะอยู่ในสังคมที่เป็นงานประจำมานานทำให้เขาไม่สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้หมอทีมก็บอกว่าเขาทำได้เขาเก่งเขาทำได้ดังนั้นหลักคิดหนึ่งข้อเลยที่เราจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกเราคนในครอบครัวของเราคนในที่ทำงานของเราหรือคนในองค์กรของเราก็ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเชื่อก่อนว่าเขาสามารถทำได้แล้วลำดับที่สองนะคือให้เขาลองจินตนาการดูซิว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาสิ่งนี้ขึ้นเขาจะแก้มันยังไงเกิดปัญหาสิ่งนี้ขึ้นเขาจะแก้มันยังไงแล้วเราก็ฟังเขาเงียบๆให้เขาเล่าจินตนาการออกมาแล้วพอคุณทำแบบนี้คุณจะรู้เลยว่าลูกเราคนในครอบครัวเราองค์กรเราคนรอบข้างเราจริงๆเขามีศักยภาพหมดแหละเพียงเดี๋ยวว่าเขาไม่กล้าใช้ไอเดียของเขาผมก็ถามพี่สาวว่าเนี่ยตอนนี้ผมมีปัญหาว่ามีแฟนคลับมาถามเยอะเลยว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับจะกินอาหารเสริมจะกินได้นานขนาดไหนพี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรบอกว่าจริงๆแล้วมันกินได้ตลอดแหละถ้าเรากินอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะพี่สาวผมก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆนะวิตามินซีก็จะมีอยู่2แบบคือวิตามินซีสังเคราะห์กับวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติคอลลาเจนก็มี2แบบคือคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนที่มีโลหะหนักกับคอลลาเจนที่มีมาตรฐานแล้วไม่มีโลหะหนักนะคำถามก็คือเวลาที่เราแยกออกว่าอ๋อถ้าเราจะกินให้ปลอดภัยก็ต้องกินจากธรรมชาติกินชนิดที่ไม่มีโลหะหนักหรือเป็นออร์แกนิกนั่นเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็บอกว่าแล้วพี่ผลิตได้ไหมเขาบอกเขาไม่แน่ใจงั้นผมบอกว่างั้นพี่ลองไปหาให้ผมดูหน่อยแล้วผมดูได้ว่าเขาไปหามาได้ผมก็เลยรู้ว่าเห็นไหมครับพี่สาวผมเขามีศักยภาพเขาแค่ไม่เชื่อเฉยๆว่าเขาทำได้วันนึงพอเราได้เชียร์เขาได้มีโอกาสกระตุ้นเขาเขาก็ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แบบพรีเมียมมากเลยอะอย่างเช่นนูซีบีมีวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นและมีวิตามินบี1ถึง12ที่สกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นคอลลาเจนคิวเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนำเข้าจากแคนาดาแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเช่นพวกวิตามินโคเอนไซม์คิวเทนต่างๆที่บำรุงผิวผมเล็บข้อต่อแล้วที่สำคัญนะเลือกโรงงานที่ผลิตนะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานว่าไม่มีโลหะหนักสังเกตไหมครับว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ตอนนี้โหผลิตภัณฑ์เขาเต็มคลินิกผมเลยตั้งแต่ลิปแก้ปากดำวิตามินนูซีบีคอลลาเจนคิวก็เดี๋ยวจะมีอาหารบำรุงสมองนู่นนี่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยผมบอกว่าพอเราเริ่มให้เขาได้ปลดปล่อยศักยภาพเขาก็จะทำสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นะครับอย่างมากมายเลยดังนั้นผมให้กำลังใจทุกคนนะครับใครก็ตามที่อยู่กับคนรอบข้างแล้วรู้สึกว่าอยากให้ทีมงานอยากให้ลูกๆอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยได้ใช้ศักยภาพจงกระตุ้นให้เขาใช้จินตนาการจงกระตุ้นให้เขาฝึกใช้จินตนาการในการแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยที่ไม่ไปขัดเขาแล้วผลสุดท้ายเขาจะสามารถดึงศักยภาพออกมาได้มากมายใครอยากดูผลงานที่พี่สาวผมทำนะก็พิมพ์คำว่าวิตามินคำเดียวแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้ดูก็ไปดูเลยว่าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายอันถ้าอยากดูตัวไหนก็ถามทีมงานผมในอินบ็อกซ์ละกันนะครับรักทุกคนนะครับอยากบอกว่าทุกคนทำได้ขออวยพรทุกคนสวัสดีครับ